นาแบบเดินตามนะครับเดินตาม6แถวนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ต่อด้วยไอตัวชุดขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีตัวออโต้มอนโรนะครับซึ่งตัวออโต้มอนโรเนี่ยจะเป็นตุ้มเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสวิตช์ปิดเปิดให้มันทำงานนะครับเขาจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ใช่ครับตรงนี้เป็นซ่อมแบบตัวหัวข้อเหวี่ยงนะครับจะทำงานแบบนี้นะครับเป็นข้อเหวี่ยงนะครับถ้าเป็นตัวนั่งขับจะเป็นโรตารี่ที่เขาจะทำงานสลับกันแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้จะให้อาจารย์อ๊อฟนะครับเป็นคนอธิบายสารที่ได้ดูว่ามันทำงานยังไงเนาะเดี๋ยวผมอธิบายคันควบคุมก่อนนะคันควบคุมเนี่ยไอตัวข้างล่างนะครับจะมีคันควบคุม2อันนะครับเป็นการลึกดำลึกดำตื้นของต้นกล้านะครับที่เราจะให้มันลงลึกลงตื้นนะครับกล้าลอยไม่ลอยอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นการไอ้นี้เป็นความหนาระของกอครับว่าจะเอากอเล็กกอใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้ถึง9ระดับกอเล็กใช่มั้ยพี่ใช่ครับผมกอใหญ่กอใหญ่นะครับลงมาสุดปากลึกปากลึกอันนี้คือสุดปากตื้นปากตื้นนะครับมันปรับลึกปากตื้นมันไอ้กอเล็กกอใหญ่ได้ยังไงตัวนี้อันนี้หัวซ่อมนะครับพี่อันนี้เป็นแผงกล้านะครับถ้าอันนี้เป็นตัวกล้าไหลลงมาใช่มั้ยครับคราวนี้หัวซ่อมถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเป็นกอเล็กเราก็เพิ่มระยะห่างให้กับแผงก้าแล้วก็หัวซ่อมลงมาจิกเนี่ยมันจะจิกได้นิดเดียวมันจะจิกได้นิดเดียวใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากจะให้มันเพิ่มลบความหนาของกอแล้วก็ดันแผงก้าขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้มันจิกก้ามากขึ้นนะครับคราวนี้หลักการในการจิกนะครับหัวซ่อมของเรามันจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เนาะเป็นหัวซ่อมคู่แบบนี้นะครับเวลามันจิกก้าลงไปนะครับมันจิกก้าลงไปปุ๊บเนี่ยจิกก้าไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยก็ตามนะครับจิก้าลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เห็นไอ้ตัวเหล็กกระทุ้งด้านหลังนี่ไหมฮะเหล็กกระทุ้งนะมันจะมีเหล็กกระทุ้งอยู่คราวนี้ไอ้เหล็กกระทุ้งตรงนี้แหละจะเป็นตัวถีบก้าเพื่อให้ปักอยู่ในดินนะครับแล้วก้าจะทำว่ามันจะวนว่าถ้าจักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการปักนะคราวนี้ไอ้ตัวความห่างของแถวนะครับความห่างระหว่างแถวเราไม่สามารถปรับได้เพราะจะฟิกที่ตัวหัวซ่อมเลยนะครับเท่ากับ30เซนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความห่างระหว่างกอนะครับความห่างระหว่างกอตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่14 16 18 21 25 28นะครับถึง6ระดับนะครับปรับตรงไหนปรับอยู่ตรงนี่ครับคันโยกขาวๆตรงนี้นะครับคันโยกขาวๆตรงนี้นะครับและถ้าเราซื้อตัวรถไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเฟืองแถมเพื่อจะให้เราประกอบเฟืองตรงนี้นะครับเฟืองตรงนี้เนาะแล้วเขาจะมีเมนูบอกตรงนี้ว่าแบบประกอบเฟืองแบบไหนแล้วก็ดึงเข้าดึงออกแบบไหนนะครับอยู่ในคู่มือที่ติดอยู่นี้ตอนนี้มันลอกไปแล้วนะครับนะอันนี้เรามาดูคันควบคุมด้านบนนะครับคันควบคุมด้านบนก็จะมีตัวบีบเลี้ยวนะครับบีบเลี้ยวซ้ายบีบซ้ายเลี้ยวซ้ายบีบขวาเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็จะมีคันเกียร์หลักนะครับคันเกียร์หลักเนี่ยก็จะมีอยู่4เกียร์นะครับมีถอยหลังนะครับว่างแล้วก็เดินหน้าทำงานแล้วก็เดินทางนะครับต่อมาปักดำนะครับก็จะมีตัวล็อกอันนี้เป็นล็อกคันดูริกเนาะถ้าเราจะอยากยกขึ้นเดินทางเรามาจับตำแหน่งนี้รถก็จะยกขึ้นอัตโนมัติฟื้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าปลดลงมาตำแหน่งนี้รถมันก็จะไม่ลงนะเราต้องกดลงมันถึงจะลงนะครับถ้ามาปักดำตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาตำแหน่งปักดำตรงนี้หัวซ่อมจะทำงานนะครับหัวซ่อมจะทำงานถ้าเราจะทำงานนะครับเราต้องเดินหน้าทำงานแล้วก็มาที่ตำแหน่งปักดำเนาะหัวซ่อมถึงจะทำงานคราวนี้มาทำงานได้ยังไงเพื่อไม่ให้ไอตัวโคนนะครับมันจะมาทับสกีอันนี้สกีตัวนั้นอ่ะเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยบอกว่าไอตัวรถเนี่ยมันจะต้องรักษาสมดุลแบบไหนนะครับเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับจะมีตัวสปริงอยู่นะครับถ้าตัวสปริงตัวนั้นมันเซ็นเซอร์มันโดนโคนปุ๊บตัวรถจะยกขึ้นอัตโนมัตินะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ก้าเนี่ยจมลงไปในโคนเนาะต่อมานะครับให้ล็อกไว้ก่อนเนาะนี่เป็นเกียร์เอ็นไว้ก่อนต่อมาเป็นโชคนะฮะทำไมต้องมีโชคเพราะว่ารถคันนี้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับต้องเปิดอากาศเข้าตอนสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เนาะถ้าตัวนี้เป็นสต็อปอันนี้เป็นเปิดเพื่อจะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดไฟระหว่างขณะทำงานนะครับตัวนี้เป็นคัทหลักนะครับอารมณ์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์เราขับรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่ถ้าเราสมมติเราใส่เกียร์เดินหน้าทำงานบิดคันเร่งแล้วเรายังกำคัทอยู่เรายังไม่ปล่อยคัทเนี่ยรถก็จะไม่ไปเพื่อมันจะไม่ต่อกำลังนะครับเราต้องเข้าคัทก่อนดันคัทไปจังหวัดเข้า
ไปจังหวะเข้านะครับมันถึงจะรถถึงจะไปเนาะอันนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ออฟเป็นคนสาธิตการใช้งานนะครับครับเชิญครับไหนสุดยอดจริงอันนี้เป็นของแถเป็นแบบออปชั่นครับเป็นออปชั่นนะพี่เอเป็นออปชั่นนะพี่เอเวลาสตาร์ทก็อยู่ข้างหลังผมนะฮะฟันศอกเดี๋ยวโดนฟันศอกทำไมไม่ทำที่อันนี้แบบนี้มันจะยากมันจะยากไปนะรู้สึกไม่ทันต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่จะให้ดูในส่วนของการปรับครับว่าทำงานยังไงเข้ากำลังเราบ่อยอย่างว่าที่เดินนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าเราอยากมันเข้ากิจกรรมยังไงนะครับก็คือเข้าดูกิจกรรมนะครับแต่ไม่เดินนะครับก็จะทักขึ้นเข้าไปทำงานทันทีอันนี้มันจับไม่ได้ว่าโคนมันต่ำหรือมันสูงนะครับอันนี้ก็เป็นการดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำงานนะครับเรากดลงนะครับมันจะลงตามเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จอยรบกวนกดสกีด้านหน้าครับสมมุติว่ามันมีตัวโคนมานะครับนะครับมันก็จะยกขึ้นเองโดยอัตโนมัติมีดินแข็งดินอ่อนอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมมันนะครับถ้ามันโดนดินแข็งก็จะยกลอยนะครับมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเราก็อยู่นิ่งๆของเราเลยนะครับอันนี้คือระบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะรถจะเอียงยังไงครับล้อซ้ายกับล้อขวาก็จะพยายามบีบตัวให้มันเสมอตลอดนะครับในคอนแข่งก้าง6อันนี้นะครับอันนี้คือจังหวะดำนะครับพอมันครบ1รอบนะครับในการจิกก้านะครับมันก็จะมีการสไลด์ของชุดก้านะครับมันก็จะเป็นการทำงานครบ1รอบเพราะท่าจักรของมันนะครับไอ้ที่เสียงดังๆนี่ไอ้ตัวดีดมันนะครับที่อยู่ปลายซ่อมนะครับมันจะดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับในการดีดต้นกล้าออกจากตัวมันนะครับครับมีใครอยากลองขับเดี๋ยวนะครับเราจะหยุดเราจะทำอะไรทุกอย่างนะครับเราเข้าคัทนะครับมันจะหยุดการทำงานนะครับมันก็ปลดนะครับปึ๊บนะครับล็อกนะครับก็ที่เราไปส่งกันนะเขากำลังจ้างแล้วพี่เขาจะดีแหละอ๋อครับได้เหมือนกันครับอยู่ที่โซนเพราะว่าอันที่ผมมาไปส่งเขาจอดทิ้งไว้กลางงานอ๋อผมก็รักไปขายถ้านั่งขับมันจะเป็นพวก6แถว8แถวมันจะสบายกว่าแล้วก็แต่ราคาก็จะอัพอยู่ที่ว่าเราธุรกิจเราขนาดไหนนะครับครับอ๋อส่วนใหญ่ถ้ากลุ่มแปลงใหญ่ที่เขานิยมกันจะเป็นเดินตามส่วนใหญ่ก็ซื้อ2,000อย่างเงี้ยครับแปลงใหญ่ที่เขาจะซื้อกันครับอันนี้จะข้อดีคือดูแลรักษาง่ายครับมันเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับในการใช้งานนะครับเครื่องเงียบครับไม่ลองเลย30บาทเลยนะมันไม่ค่อยมีนะแต่มันเป็นการใช้งานครับอันนี้ก็เป็นเกียร์เอาสูงขึ้นนะพี่เอาสูงสูงก็กดตัวนี้ครับมันก็จะสูงขึ้นสุดเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกพอแล้วล็อกไว้ได้ครับมันก็จะไม่ลงละไม่ลงแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากลงอันนี้คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาที่เราข้ามคันนาหรือข้ามที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราว่าเราไม่อยากให้สูงนะครับเราก็เข้าที่ปลดครับก็วางละนะครับก็คือตรงกลางนี้ครับอันนี้ยกก่อนเนาะผมพอแล้วผมพอแล้วทีนี้พี่อยากวางลงนะครับเข้าไปที่ตำแหน่งปลดวางครับทีนี้มันจะไม่ลงนะครับถ้าเราไม่มีคนกดปุ๊บมันจะลงฟื้นหน้านะครับนะครับถ้าปักดำก็คือด้านบนเลยอันนี้คือยกขึ้นครับครับปุ๊บลองขับไหมครับเวลาหมดแล้วพี่ครับครับก็เดินเข้าเดินหน้าได้เลยครับเดินหน้าได้เลยซิ่งเลยเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นชุดเปลืองครับชุดเปลืองมาเราชุดเปลืองตรงเข้าได้ละนะครับอันนี้คือเร็วครับเอาโอเคนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวตกใจแล้วก็กดคัทได้เลยครับเอาไปแล้วเหรอไปแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆครับถ้าเกียร์เร็วมันก็จะเร็วกว่านี้อีกเท่านึงครับเอาเกียร์เร็วอันนี้เกียร์ทำงานครับอันนี้เกียร์ทำงานที่เวลาเราปักดำคุณหยุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปร่วมกันนะไปลองเกียร์เร็วดิให้เกียร์เร็วได้เลยนะนั่งเลยให้มันลากเข้าไปที่มันจะไปกดไอ้ตัวการที่เราต้องเต้นได้เหรอ
ก็เป็นที่นั่งไม่ได้ว่าต้อง